อาครับที่ผ่านไปเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจอย่างรวดเร็วนะว่าถ้าหายใจยาวไม่ได้ความสุขมันจะไม่เกิดแล้วถ้าความสุขไม่เกิดนะเรา,เาไม่สามารถทําตามที่พระุรธเจ้าตรัสว่าให้กําหนดรู้ความสุขนะหายใจออกกําหนดรู้ความสุขหายใจเข้าเนี่ยความสุขที่มันเกิดขึ้นกับลมหายใจออกหายใจเข้าที่มีความยาวมากพอ มันถึงจะหล่อเลี้ยงกายใจเนี่ยให้อยู่ในสภาวะสุขแล้วถ้าหากว่าเกิดความสุขจิตก็ประณีจิตประณีตเห็นลมหายใจชัดนะว่าที่มันเข้าเข้าเป็นสายยังไงนะเข้ามาตอนไหนออกไปตอนไหนชัดเจนนะครับแล้วก็มีสติที่แข็งแรงมากพอมีความสามารถเห็นความประนีนะว่าสายลมเนี่ยมันเป็น ลักษณะเหมือนควันนะที่เข้ามาครู่หนึ่งแล้วก็ออกไปเพราะเห็นลมหายใจได้เริ่มแม้จะเห็นแค่รางๆเนี่ยนะมันก็จะสามารถเห็นกลุ่มก้อนความคิดนะหรือมเมฆหมอกความคิดเนี่ยนะรู้สึกว่าในหัวว,ว่างบ้างไม่ว่างบ้างได้อย่างชัดเจนไปด้วยนะครับอันนี้ที่ต้องการให้รู้ในคลิปอารัมพบทนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นคลิปแรกนะอ่ะเดี๋ยว จะให้อดมินเบลช่วยตั้งโพอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยหลังจากดูคลิปฝึกนั่งหลังตรงพร้อมรู้ไปเนี่ยนะเกิดความเข้าใจดีขึ้นกว่าเดิมบ้างหรืออยังนะครับวันนี้คลิปกระตุกบ้างอะไรบ้างเนี่ยช่างมันนะคุณสามารถเข้าไปดูในเ,เพจ คลื่นปัญญาได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวตอนนี้แอดมินเบลตั้งโพแล้วนะยังไงรบกวนช่วยบอกนิดนึงผมจะได้ทราบนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นไหมถ้าหากว่าท่านมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นนะผมก็จะได้ไปปรับปรุงนะครับ ต่อในคลิปอื่นๆคือคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่ได้อัปเดตนะแต่เดี๋ยวจะอัปเดตหลังจากนี้นะครับหลังจากแน่ใจแล้วว่า,าทุกท่านเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะนะผมบอกอีกทีเดี๋ยวแอดมินเบลน่าจะเอาลิงก์มาให้นะครับคลืนที่คลื่นปัญญานะครับ เราจะมีคลิปนะทั้งหมดให้ให้ดูอย่างนี้นะครับเรียงลำดับตั้งแต่บอกว่าดูคลิปนี้ก่อนนะแล้วมันก็จะเล่นไปเองนะเป็นฝึกนั่งหลังตรงพร้อมรู้นะแล้วก็จะมีการฝึกหายใจสั้นยาวนะเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็ได้เข้าใจจริงๆว่าเขาเห็นเ,เริ่มเห็นความไม่เที่ยงของกายใจ กันอย่างไรท่าไหนนะฮะแอนดมินเบลลงล,ล,งลงลิ้งลลิงง์ให้แล้วนะครับยังในคลิปต่อไปเนี่ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเดินจงกลมก็ดีหรือว่าการเห็นนะว่า เราเราจะเห็นได้ยังไงว่า,าที่ปรากฏเป็นกายอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันคือหยัดตั้งขึ้นด้วยโครงกระดูกนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะครับว่ากายนี้ตั้งขึ้นด้วยกระดูกสันหลังฉาบทานด้วยเลือดเนื้อนะแล้วก็มีใจของเราเนี่ยครองอยู่นะให้ทำโน่นทำนี่ถ้าหากว่าเราสามารถเห็นได้ว่ากายนี้เป็นแค่นะจุดเริ่มต้นมาจากโครงกระดูก มโนภาพเกี่ยวกับตัวตนมันจะเปลี่ยนไปเลยนะพลิกไปไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเดินจงกรมก็ตามหรือนั่งสมาธิก็ตามเนี่ยคุณจะเห็นสภาพไอ้ที่มันเป็นกายเนี่ยหรือว่าที่ตั้งของตัวตนเนี่ยแตกต่างไปอ่ากเดิมมากขึ้นเรื่อยๆนะอยู่บนแนวทางที่จะเห็นว่ากายนี้จะต้องเน่าเปื่อยผูพังเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ถ้า สามารถเห็นว่ากายใจมันเป็นแค่ของเกิดดับได้เราก็จะเริ่มมีจิตที่ประณีตนะครับแล้วก็มีความใหญ่มากพอที่จะเห็นธรรมะอะไรที่ละเอียดประณีตไปกว่านั้นอีกอย่างเช่นนะสังความเป็นสังสารวัตรนะนี่เป็นห่วงโซ่หนึ่งเนี่ยกายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นแค่ห่วงโซ่หนึ่งในสังสารวัตรนะครับแล้วก็สังสารวัตรนี้ดําเนินไปด้วย เหตุและผลนะอย่างที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสิ่งนี้มีอีกสิ่งหนึ่งจึงมีไม่ใช่ว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะแต่เป็นไปด้วยกันเกิดขึ้นพร้อมกันนะถ้าสิ่งนี้มีนะอย่างเช่นความไม่รู้นะครับก็จะเกิดการสั่งสมบุญสั่งสมบาปนะถ้าสั่งสมบุญสั่งสมบาปได้แล้วนะพอดับจากความเป็นอย่างหนึ่งมันก็จะกลายเป็น ความเป็นอีกอย่างนะจากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้มีความเข้าใจออกมาจากข้างในวัยที่เราเห็นลมหายใจไปเห็นสุขเห็นทุกข์นะเห็นการปรุงแต่งเป็นดีเป็นชั่วในหัวเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเงื่อนไขมันคือต้นเหตุมันคือรากเหง้าของการขับเคลื่อนไปในสังสารวัตนะครับเปลี่ยนจากร่างหนึ่งเปลี่ยนจากใจแบบหนึ่งไปเป็นอีกร่างหนึ่งใจอีกแบบหนึ่ง เมื่อเห็นแล้วแล้วก็เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าสิ่งนี้มันกําลังแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์อยู่และถ้าเราหลงไปยึดนะเราก็ทุกข์ไปกับมันเปล่าๆเ,เรื่อยๆทุกข์ไปแบบเป็นปฏิกริยาลูกโซ่ไม่รู้จบเนี่ยนะอันนี้ก็จะทําให้ใจเนี่ยวางได้ละได้จริงๆนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นแนวทางที่เรียกว่า สติปัฏฐาน4หรือว่ามรมีองค์8นะครับสติปัฏฐาน4กับมรมีองค์8อันเดียวกันแต่ว่าพูดต่างแง่ต่างมุมกันนะอ่าโอเคก็คิดว่าโอ้ขอบคุณมากนะฮสำหรับผลโพนะครับออกมาบอกว่าเข้าใจแล้วเนี่ย81%อ่าอันนี้ อันนี้คือก็ดีใจนะครับแต่ว่าอธิบายให้เข้าใจความสำคัญของโพนะมันกำหนดเลยนะว่าคลิปเนี่ยจะถูกอัปเดตหรือเปล่าอย่างตอนเนี้นะที่ชัวร์แล้วก็คือคลิปจะถูกอัปเดตอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามเนี่ยตามลักษณะของการอธิบายแบบเดียวกันนะกับคลิปที่คุณเพิ่งได้ชมเงินไป จริงๆตอนที่ผมเห็นคนทําตามคลิป3คลิปแรกเนี่ยนะถ้าแค่รู้ว่าติดขัดอะไรแล้วอธิบายไปมันแค่นิดเดียวนะเส้นผมบางบุเข,ขาแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยคือบางทีมันจะงงอะ่ะแล้วก็บางคนก็หงดเงิดไม่รู้จะแก้ไขอะไรยังไงหรือว่าถามไถ่ผมได้ยังไงนะครับคือ หลังจากรายการเนี่ยปกติผมถ้าถ้าผมไม่ติดอะไรนะก็จะพยายามนะครับมาไล่ตอบคําถามที่ยังไม่ได้ตอบไปในรายการนะครับไอ,อ,อ,อฟีดแบ็ที่มีมาขอบพระคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงได้มีแบบคลิปถาวรที่มันเวิร์กนะนะที่มันใช้ได้ผลเนี่ยกันต่อไป สำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ไมาชมนะครับก็จะได้ชมเวอร์ชั่นที่ดูแล้วเข้าใจได้เลยนะดูแล้วเข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็ต้องเหมือนกับขอบคุณรุ่นพี่นะที่ได้ช่วยกันออกแรงคลิกว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะ